ะรีบไปไหนสาธุคืองี้ครับพี่ตอนที่ผมกำลังฝึกเพ่งอนาคตตามหลักตำราที่พยากรณ์ที่เขียนไว้เนี่ยนะครับผมก็มองเห็นนิมิตว่าในจอเนี่ยกำลังจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผมเนี่ยแหละครับนี่ไอ้จอร์ดไอ้จอร์ดจะขู่ทำไมต้นไทรของฉันเนี่ยฮะติดเชื้อสำรวมมาหรือไงฮะโอ้โหจอร์ดขู่ตั้งนานแล้วเห็นมีอะไรเลยเทวดากักเล่นจอร์ดเหรอครับต้นไม้ไม่ใช่สลากชิงโชคเออจอร์ดก็แค่อยากถูกหวยไม่เห็นมีอะไรเลยมันต้องมีสิพี่เพราะในนิมิตผมเห็นจริงๆนะครับไอ้จอร์ดพี่นี่ไงตัวเรื่องเนี่ยแหละนี่เองหลีกไปไอ้จอดฉันบอกแกแล้วใช่ไหมให้ไปจัดการเรื่องตะกรุดให้เรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาเอาแล้วมาเสียงงานแบบเข้าใจป่ะโอ้โหไม่ว่าติดงานใหญ่อยู่ติดงานใหญ่เหรอโอ้โหแกแค่ขัดต้นไทรไร้สาระเพชรนี่ถ้าเกิดฉันรวยอ่ะฉันถูกหวยแล้วหล่อรวยครบเครื่องขึ้นมาเนี่ยทีนี้ลองดูสิใครจะกล้าว่าฉันไร้สาระอีกไหมไรสาระโอ้ยพี่เพชรไอ้จ๊อบนี่แกฟังให้ดีนะแกนี่มันแย่มากเลยนอกจากหน้าแบนแล้วเนี่ยยังโง่งมงายเหลือเกินแหมหวังรวยด้วยหวยแกทำตัวงี้นะมันก็เหมือนตอนที่แกอยากให้แม่แกมาอยู่ที่นี่แหละเกี่ยวอะไรด้วยมันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยแต่มันสะใจลึกๆอยากเขาพูดให้เจ็บใจเล่นมีอะไรปะโอ้โหยอย่าเฮ้ยช้างมีอะไรเฮ้ยไม่ใช่เว้ยนี่ด่าหน้าแบรนด์เนี่ยข้าไม่ว่าแต่เอ่ยถึงแม่ข้าที่ของมันขึ้นพี่เพชรงั้นต่อไปเนี่ยพี่เพชรก็ไปส่งที่ตลาดคนเดียวเลยแล้วกันแล้วพี่กับฉันจบกันตั้งแต่วันนี้เฮ้ยดูมันทำเชิดใส่ไม่ว่าดันมาท้ามันด้วยก็รู้อยู่แล้วว่าเพชรไม่มีปัญญาดันมาท้ามันได้ยังไงสิ้นคิดขอบใจมากขอบใจที่เข้าใจฉันเอาอยู่คนเดียวนี่นาพี่ลาท้าพี่ลาจริงด้วยอ่ะจอร์ดมีเรื่องทะเลาะวิวาทโกตันกำลังจะเสียของรักเสียกวงก็ป่วยหนักพี่เป็นไปตามที่หมอกบตรงเป้าพูดไว้ไม่มีผิดเลยพี่ถ้างั้นเรื่องที่พลอยสายต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายต้องเป็นเรื่องจริงแน่ๆเลยไม่เราต้องช่วยใช่แล้วเราต้องช่วยสาธุโถเอ้ยสาธุแกนี่มันเรื่องวุ่นวายเรื่องเดียวพลอยสายมันกันนะโอ้ยหิวจังเลยอย่างนี้คงปล่อยไว้ไม่ได้ซะละที่ชะมาเซลอนนี่ไอ้โกหอมมาม่าเส้นนุ่มๆใส่หมูแดงชามนึงได้เลยเฮ้ยให้ตายเถอะแปลกๆทำไมชอบมาที่นี่ก็ไม่รู้มาแล้วรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่ที่บ้านเลยโต๊ะหายไปไหนวะโกโต๊ะโดนขโมยเหรอโต๊ะโดนขโมยไอ้ยาเอ๋ยช่วยด้วยไอ้โกใครมาขโมยของวะใครนี่แกโต๊ะหายหมดเลยโกโอ้โหหายที่ไหนเราเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือหมอกบตรงเป้านะยี่ทำนายว่าจะเสียของรักและของทุกอย่างในร้านเนี่ยว่ารักทั้งนั้นไงว่าเราไปเก็บไว้โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงได้แล้วมาม่าหมูแดงแห้งดีใจจังได้เวลาให้อาหารแล้วพี่จะอิ่งเลยสิรุ่นนี้นะเป็นกะลาแบบตกไม่แตกรถทับไม่แบนด้วยนะพอตกไม่แตกอ้วกก็ไม่เสียของรักอุ้ยตายบังอาจมากเลยนี่ฟังให้ดีนะสุนัขเซนเบอร์นาร์ดข้างบ้านเนี่ยนะยังได้กินชามสแตนเลสแล้วแกเป็นใครเอากะลามาให้ฉันกินถือไว้ซะเชิดใส่สำหรับบ๊อบโอ้โหไอ้แท็กนี่สั่งแล้วไม่กินแบบนี้ก็เจ๊งสิว้ยแล้วใครจะบ้ามากินของแกฮะสาธุวุ่นใหญ่แล้วใช่พี่วุ่นใหญ่แล้วในตำรานี่บอกว่าพลอยสายเนี่ยปีเกิดของเขาเป็นปีชงเป็นปีชงก็จะมีเคราะห์มีเคราะห์ก็จะทำให้พลอยสายไม่สบายใจมีเรื่องปวดหัวผมทำยังไงดีครับพี่หวีสิผมมันยุ่งก็หวีสิพี่เจวันครับไม่ใช่เวลาเล่นไหมเนี่ยนี่พี่ผมเครียดอยู่นะพี่
เสียกวงไม่สบายเป็นไงบ้างอ่ะเป็นอะไรแปลกๆทั้งคืนสิไปกินอะไรทำไมถึงท้องเสียแป๊บๆทั้งคืนไม่ได้ท้องเสียอ้าวก็เสียนะเขากังวลว่าในร่างกายมีสารพิษมีสารก่อมะเร็งเขาก็เลยทำดีท็อกเพื่อล้างสารพิษในร่างกายก็ดีแล้วนี่แต่ว่าอาการไม่น่าเป็นแบบนี้นะโอ้จะไม่เป็นได้ยังไงเขาใช้แค่หลอดเดียวแต่ว่าเสียกวงขอ2 2หลอดโหจะบ้าเหรอนี่แล้วเป็นไงบ้างโอ้โหตอนแรกมันก็จุกนงนวงสักพักเพลินดีมันไม่ใช่นี่เสียถ้าเสียอยากจะมีสุขภาพดีเนี่ยนะก็ต้องออกกำลังกายด้วยไม่เอาไม่อยากออกกำลังกายกวนเหนื่อยกลัวหัวใจวายด้วยแล้วพักผ่อนบ้างไหมนอนทั้งวันแต่ไม่หลับมัวแต่คิดเรื่องมะเร็งในสมองแล้วก็อัมพาตสลับกันไปทั้งคืนเลยแล้วกินอ่ะจะกินผักก็กลัวไม่ปลอดสารพิษไอ้ที่ปลอดสารก็กลัวไม่ MGO GMO นี่ท่าทางไม่ได้ป่วยอย่างเดียวแล้วมั้งคงจะเป็นโรคจิตอ่อนๆด้วยนี่เสี่ยเอางี้มั้ยไปเที่ยวออกไปข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ฉันพาไปเองไหวมั้ยเนี่ยกวงเขาไปเกาะเสม็ดเสร็จทุกรายนะที่อื่นไม่ไปหรออยากพิการช่วงล่างไหมล่ะเหนียวเลยเฮ้ยเงินทองจัดการเร็วๆไม่ค่อยเดินนะเอาไปตะเกียบใช้คนละข้างก็พอนะหมอกบนี่ว่าระวังรักษาของดีขนาดเนี้ยว่าต้องเสียของอะไรอีกเปล่าว่าแต่ว่าทำไมโกตันเอากะลามาใส่ของให้ลูกค้ากินน่ะกะลานี่มันใช้กับหมาไม่ใช่เหรอนั่นน่ะสิอย่างอื่นไม่มีแล้วหรือไงเออจริงด้วยงั้นเดี๋ยวว่าเปลี่ยนนะเอาใส่กระทงใบตองแทนก็แล้วกันอ๋อโอ้โหยังไม่ให้ฤดูแล้วแบบนี้ดีไหมดีเลยนะเอามาแบบนี้ปุ๊บทั่วกระดองนึงเชิญเลยดีจะได้รับไปกินง่ายดีโอ้เปอร์เฟคงั้นเดี๋ยวไปวางทางสามแพ่งนะจะบ้าเหรอมีไว้ผีกินแน่เหรอเอาก็รู้นี่แล้วจะทำมันไม่ก็ลือทายว่านี่ว่าต้องเสียของรักว่าต้องทำแบบนี้อ่ะโกตันมันมีทางอื่นอีกตั้งเยอะลองคิดดูสิคิดเหรออืมได้เสริมห่วงจุ้ยเดี๋ยวนะว่าจะทำบ่อน้ำผุดตรงนี้ดีไหมเสริมห่วงจุ้ยอ่ะดีใช้กะลาทำนะเฮ้ยเลิกยุ่งกับกะลาได้แล้วอ้าวยุ่งแต่กะลาไอ้กวงทำไมเดินขาทางนี้วะกูดีถกไป3รอบไร่ผิดไว้อําหมอกบกวงยังไม่อยากป่วยตายนี่เสียกวงเสียกวงป่วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมอกบด้วยอ่ะอ้าวก็หมอกบอ่ะเขาทำนายว่าเสียกวงจะป่วยแล้วก็มีอันเป็นตายภายใน3วัน7วันนี่คุณทำนายซีซัวหวังดังแบบนี้จนไม่คำนึงถึงว่าใครจะเดือดร้อนอ่ะไม่ขาดจรรยาบรรณไปหน่อยเหรอทำตามหน้าที่หน้าที่ล่ะนี่หมอดูมีหน้าที่พูดให้คนเขาเสียใจทำให้คนเขาเดือดร้อนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะถ้าคุณพอจะมีคุณธรรมอยู่บ้างเนี่ยนะเวลาที่คุณทำนายเนี่ยคุณก็เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้เขาด้วยสินี่อภัยสายแล้วอย่ามาลบหลู่หมอกบศักดิ์สิทธิ์คนนี้นะไม่ได้เลยนะนี่อีนะช่วยอัวคอยเตือนรู้ว่าจะเสียของรักถือว่าอีมีคุณธรรมแล้วเหรอกอก็เลยเอากะลามาแทนชามใส่อาหารให้ลูกค้ากินแบบนี้เนี่ยนะอุ๊ยตายอุ๊ยตายตกใจรู้ได้ยังไงเนี่ยก็รู้สิหันไปดูข้างหลังดิใครไม่เห็นบ้างนี่เขายังบอกอีกนะว่าโกอ่ะเป็นบ้าไปแล้วเขาไม่อยากจะเข้าร้านแล้วด้วยไม่เข้าร้านไม่เข้าร้านก็ดีของที่ไม่หายของรักของโกตันเนี่ยมันลือไม่ต้องกลัวหมอกบใครจะว่ายังไงอ้วนก็จะเชิดใส่เพราะอ้วนเลยนะศรัทธาในลือเลยศรัทธาเลยเหรอศรัทธาโอ้คือทุกคนนะมันพี่พายสายพี่พายสายอะไรแย่แล้วพี่เพชรกับพี่จอทะเลาะกันใหญ่เลยอะเรื่องอะไรอะก็เรื่องหมอกบตรงเป้าคนนี้แหละไปเหอะรีบไปเร็วสาธุทะเลาะกันเพราะหมอกบตรงเป้านี่อีกคู่หนึ่งแล้วนะเธอคือเทพธิดา
ธอ